everyone วันนี้นะคะก็1วันเต็มเลยนะคะที่เราจะมาอยู่นี่ค่ะกับซาลอนค่ะทุกคนจะบอกว่าเดี๋ยวจะพามาดูการทำงานนะคะของเราคือ1วันเต็มเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวไปกันเลยค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ไอราดาบิวตี้ทริปมายแชนแนลนะคะทุกคนนี่ค่ะวันนี้นะคะก็จะพาทุกคนนะคะมาอยู่กับเรา1วันเต็มเลยนะคะก็จะพาทุกคนนะคะมาทำงานด้วยกันนะคะแล้วก็ดูบรรยากาศนะคะการทำงานของเรานะคะจะบอกว่า1วันเต็มเลยนะคะทุกคนแล้วก็จะเห็นแบบสีผมนะคะสวยๆคือมากมายนะคะทุกคนนี่ค่ะแล้วร้านนี้นะคะก็จะเป็นร้านดังนะคะของบางแสนเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวไปชมกันเลยนะคะว่า1วันเต็มเนี่ยคือเราทำอะไรบ้างค่ะช่วงเช้านะคะทุกคนก็เริ่มมีลูกค้าเข้ามาแล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นงานสีนะคะทุกคนนี่ค่ะเริ่มแล้วนะคะเริ่มมีลูกค้าเข้ามาคนที่1แล้วก็คนที่2ค่ะนี่ค่ะทุกคนแล้วนี่ก็จะเป็นนะคะงานยืดโคนดัดปลายค่ะนี่ค่ะน้ำยาที่ใช้นะคะก็จะเป็นแบรนด์มิวบอนนะคะทุกคนให้ความเป็นธรรมชาตินะคะไม่รีบแบนจนเกินไปด้วยค่ะทุกคนแล้วก็ยังช่วยถนอมเส้นผมได้ด้วยค่ะจะบอกว่าเหมาะกับผมที่เป็นธรรมชาตินะคะแข็งแรง 100% ค่ะนี่ค่ะหลังจากที่เสร็จจากการลงน้ำยานะคะทุกคนจะบอกว่าผมดูเงานะคะแล้วก็มีน้ำหนักมากๆค่ะทุกคนนี่ค่ะก็จะมีหลายขั้นตอนมากๆเลยนะคะทุกคนใช้เวลาคือนานพอสมควรเลยนะคะประมาณ 4-5 ชั่วโมงเลยนะคะกว่าจะเสร็จทุกขั้นตอนค่ะแล้วก็จะทำการมีแบบนี้นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะไม่ต้องถามนะคะทุกคนว่ามันคืออะไรค่ะนี่คือเครื่องดัดสปาเพิ่มค่ะนี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวให้เครื่องนะคะทำงานสัก30นาทีนะคะทุกคนและเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะหลังที่ทุกอย่างเสร็จแล้วเนี่ยคือผมลูกค้าจะเป็นยังไงค่ะนี่ค่ะก็ยังอยู่ในเครื่องนะคะแล้วก็มีลูกค้านะคะเข้ามาอีกเรื่อยๆนะคะนี่และนี่นะคะก็ผ่านแล้วนะคะทุกคนคือครึ่งวันนะคะเราก็ยังอยู่กับไอราดาบิวตี้ทริปเหมือนเช่นเคยนะคะจะบอกว่าวันนี้คือเต็มวันแล้วก็ทั้งวันเลยค่ะที่เราจะอยู่ทำงานและชมบรรยากาศในซาลอนด้วยกันค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะทุกคนงานยืดโคนดัดปลายนะคะจะบอกว่านี่ค่ะแค่เป่าแห้งนะคะทุกคนเซ็ตผมแค่นี้ก็คือเสร็จค่ะทุกคนเป็นไงคะคือผมเงามากๆเลยนะคะผลิตภัณฑ์ที่ใช้นะคะคือสำคัญมากค่ะและที่นี่นะคะก็ยังมีงานบำรุงนะคะไม่ว่าจะเป็นเคราตินนะคะแล้วก็เป็นงานBB นะคะสำหรับใครนะคะที่จะมาใช้บริการนะคะแนะนำให้จองคิวก่อนนะคะจะบอกว่าช่างที่นะคะทุกคนคือเขาเอนจอยกันมากค่ะคือสนุกกับการทำงานมากๆเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะเห็นผมเงาๆแบบนี้นะคะจะบอกว่าที่ร้านนะคะก็จะเลือกใช้นะคะสีที่ช่วยถนอมผมนะคะนี่ค่ะผมก็เลยออกมาเงาแบบนี้นั่นเองนะคะทุกคน
และที่นี่นะคะเขาก็มีช่างหลายคนมากๆเลยนะคะนี่ค่ะจะบอกว่าบางทีเนี่ยคือถึงกับต้องลุมเลยค่ะทุกคนเพื่อที่จะให้งานเสร็จไปได้ไวนะคะนี่ค่ะแล้วตอนนี้นะคะก็เป็นเวลา4 โมงเย็นแล้วนะคะทุกคนบอกแล้วค่ะว่าวันนี้คือเราจะอยู่ด้วยกันทั้งวันค่ะทุกคนนี่ค่ะหลังจากที่เคลียร์ลูกค้าเสร็จแล้วนะคะและก็เริ่มมีลูกค้าค่ะอันนี้จะบอกว่าเป็นงานไฮไลท์นะคะทุกคนเราก็ทำการฟอกก่อนเลยค่ะแล้วก็จะมีหลายสเต็ปมากๆเลยนะคะทุกคนคือนั่งกันแบบยาวๆคือกันถึง 4-5 ชั่วโมงเลยค่ะเพราะที่นี่เขาจะป๊อปปูล่าในเรื่องสีผมมากๆค่ะทุกคนคือลูกค้าต้องการสีไหนเนี่ยคือจัดให้ได้หมดค่ะนี่ค่ะแล้วก็ทำการฟอกต่อสเต็ปนะคะทุกคนเราจะเก็บรายละเอียดคือหลายรอบมากๆเลยนะคะทุกคนเพื่อที่จะปรับพื้นผมนะคะทุกคนให้มีความเนียนเสมอนะคะเพื่อที่จะให้สีผมเนี่ยคือออกมาอย่างสม่ำเสมอค่ะทุกคนเราก็ทำการฟอกนะคะ1 รอบนะคะก่อนที่จะลงสีนะคะจะบอกว่าพี่ช่างที่นี่นะคะเขามีความชำนาญโดยการฟอกผมมากๆนะคะแล้วก็มีการเก็บงานเก็บรายละเอียดอย่างต่อเนื่องค่ะทุกคนหลังจากที่เราได้พื้นผมนะคะตามที่ต้องการนะคะเราก็มาสระผมนะคะเพื่อทำความสะอาดนะคะก่อนที่จะไปโรงสีค่ะทุกคนเริ่มถึงสเต็ปใส่สีแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสีเทาเข้มนะคะเพื่อปรับนะคะพื้นผมนะคะให้มีความหม่นแล้วก็มีความเป็นเทานะคะทุกคนก่อนที่เราจะไปจับไฮไลท์นะคะแล้วก็เริ่มเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะต่อด้วยนะคะการจับไฮไลท์นะคะทุกคนเพื่อให้ผมอ่ะคือออกมาคือมีมิตินะคะเราก็จะมาจับไฮไลท์นะคะเป็นช่อเป็นเส้นๆแบบนี้นะคะทุกคนจะบอกว่าคือต้องเตรียมตัวให้พร้อมเลยนะคะเพราะว่าต้องนั่งคือหลายชั่วโมงมากค่ะการทำไฮไลท์เนี่ยช่วยให้พรางผมงอกได้ดีเลยนะคะทุกคนหรือไม่ก็จะทำเป็นแฟชั่นก็ได้นะคะจะช่วยให้สีผมของเรามีมิติด้วยนะคะสำหรับใครที่ไม่อยากฟอกเยอะนะคะก็แค่ทำไฮไลท์เฉยๆก็ได้ค่ะนี่ค่ะแล้วก็จะทำการจะเป็นช่อๆแบบนี้นะคะเพื่อให้พื้นตรงไฮไลท์ค่ะมีความขาวเพื่อที่สีผมนะคะที่เราลงไปนะคะตรงไฮไลท์เนี่ยคือมันจะดูมีมิติ
มากๆเลยค่ะหลังจากช่างนะคะได้ทำการจับไฮไลท์เสร็จแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะก็นั่งรอชิลๆไปค่ะทุกคนโดยประมาณนะคะก็ 30-40 นาทีเลยนะคะในที่สุดก็เสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนโอ้โหเป็นไงคะสีเทาที่แบบมนๆนะคะแล้วก็มีความไฮไลท์มีความเทานะคะที่เป็นมิติเห็นไหมคะคือจะบอกว่าลูกค้านะคะคื อมีปัญหาเรื่องผมขาวค่ะทุกคนแล้วสีผมเนี่ยก็คือไม่เสมอคือไม่เท่ากันนะคะลูกค้าจึงต้องการนะคะที่จะทำไฮไลท์นะคะเพื่อปกปิดหรือพรางผมขาวนะคะนี่ค่ะโอ้ยจะบอกว่าสวยมากๆเลยนะคะทุกคนนี่คือตรงปกมากๆเลยค่ะตามความที่ลูกค้าต้องการเลยค่ะสวยมากๆค่ะและสีที่ได้นะคะนี่ค่ะก็คือมีความเงามากๆเลยค่ะทุกคนค่ะก็มีลูกค้าเข้ามาคือต่อเนื่องเรื่อยๆเลยนะคะและที่นี่นะคะเขาก็มีประสบการณ์นะคะไม่ต่ำกว่า5ปีค่ะทุกคนพี่ๆช่างที่นี่ก็จะทำงานกันไวมากๆค่ะแล้วก็ยังมีนะคะตัดผมนะคะทุกคนที่นี่ก็จะมีช่างประจำร้านอยู่2คนนะคะทุกคนที่คือตัดผมแบบได้ถูกใจมากๆเลยค่ะสำหรับใครนะคะที่มาเที่ยวบางแสนนะคะแนะนำเลยค่ะลูกค้าอยากได้ทรงไหนนะคะก็บอกพี่ช่างเขาไปเลยค่ะพี่ช่างเขาก็จัดให้ได้หมดค่ะและนอกจากการทำสีนะคะหรือจะเป็นการยืดตัดนะคะที่นี่ก็ยังมีการบำรุงผมเช่นกันค่ะทุกคนนี่ก็จะเป็นงานเคราตินสดนะคะสำหรับใครนะคะที่มีปัญหาผมแห้งนะคะทุกคนและต้องการให้ผมดูเงานะคะแล้วก็ทิ้งตัวมีน้ำหนักนะคะโดยที่ไม่ต้องยืดนะคะนี่ค่ะเคราตินสดนะคะที่ช่วยลดชี้ฟูนะคะทุกคนช่วยซ่อมแซมนะคะผมแห้งเสียนะคะหลังจากทำนะคะคือจะบอกว่าคือเห็นผลได้ทันทีเลยนะคะทุกคนและเดี๋ยวมาดูนะคะว่าหลังจากที่เสร็จแล้วนะคะงานจะออกมาเป็นยังไงค่ะทุกคนอันนี้ก็ต้องพักน้ำยาไว้ก่อนนะคะค่ะวิธีทำนะคะก็จะคล้ายกับการยืดเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาหนีบนะคะพี่ช่างก็เริ่มหนีบแล้วนะคะเพื่อที่จะล็อกน้ำยานะคะหากเราต้องการแบบให้เรียบตรงมากนะคะเราก็นี่ค่ะเน้นเข้าไปเลยค่ะทุกคนแต่จะบอกว่าผลลัพธ์นะคะจะต้องขึ้นอยู่กับสภาพเส้นผมลูกค้าด้วยนะคะหากมีผมที่
หยิกฟูมากหรือหยิกยักโศกมากนะคะมันก็ไม่สามารถที่จะเอาลงได้ 100% ค่ะอย่างน้องลูกค้าท่านนี้นะคะก็ทำเคราตินสดและทำสีค่ะสามารถทำได้ในวันเดียวกันเลยค่ะทุกคนเป็นไงคะหลังจากที่เสร็จแล้วนะคะผมดูเงานะคะแล้วก็สีผมนะคะจากที่ติดส้มติดแดงนะคะก็จะมีความหม่นเห็นไหมคะมีความเป็นประกายแล้วก็ผมก็เงามากเลยค่ะทุกคนอันนี้หลังจากที่ทำเสร็จแล้วนะคะค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเราก็เคลียร์ลูกค้านะคะจากช่วงเช้านะคะทุกคนแล้วก็ช่วงบ่ายนะคะคือได้เคลียร์เสร็จไปแล้วนะคะทุกคนแล้วนี่ก็เป็นช่วงเย็นแล้วนะคะก็จะเป็นช่วงที่ได้พักนะคะทุกคนจะบอกว่าซาลอนที่นี่นะคะทุกคนคือป๊อปปูล่ามากๆเลยนะคะคือใครๆก็ต้องรู้จักนะคะแล้วก็คือที่นี่ก็มีลูกค้าเยอะมากๆเลยนะคะไปค่ะทุกคนเดี๋ยวพาไปดูค่ะตอนนี้นะคะก็เป็นเวลา6โมงแล้วค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นนะคะภายบรรยากาศหน้าร้านนะทุกคนก็มีรถจอดเต็มไปหมดเลยค่ะนี่ช่วงเย็นนะคะก็จะมีลูกค้านะคะมาเรื่อยๆนะคะและที่นี่นะคะทุกคนเขาก็ทำงานกันเป็นทีมค่ะมีช่างหลายคนนะคะจะบอกว่าฉายาคือ 5G ค่ะทุกคนและตอนนี้นะคะทุกคนก็เป็นเวลา 1:24 นาทีนะคะหลังจากที่เคลียร์ลูกค้ารอบเย็นเสร็จไปแล้วนะคะทุกคนคิดว่าวันนี้คือไม่น่าจะมีลูกค้าแล้วนะคะในแต่ละวันนะคะทุกคนจะบอกว่ากว่าจะผ่านไปนะคะแล้ววันนี้ก็คือมีลูกค้าคือมาเรื่อยๆเลยนะคะทุกคนวันนี้นะคะ1วันกับไอราดาบิวตี้นะคะเหลืออีก2ชั่วโมงครึ่งค่ะทุกคนเราก็จะปิดร้านเราก็คือได้กลับบ้านแล้วนะคะทุกคน
และขอบคุณนะคะที่รับชมกันนะคะตั้งแต่เช้าเลยค่ะจนถึงเวลาปิดร้านนะคะทุกคนจะบอกว่าทำหลายอาชีพมากๆเลยนะทุกคนนอกจากเป็นช่างทำผมแล้วเนี่ยก็ยังทำช่องด้วยนะคะแล้วก็ทำอีกหลายๆอย่างเลยค่ะทุกคนและสำหรับใครนะคะที่ได้มาเที่ยวที่นี่นะคะบางแสนชลบุรีไทยแลนด์นะคะทุกคนใครนะคะที่มาเที่ยวแล้วอยากเสริมสวยหรือหาซาลอนนะคะนี่ค่ะแปะพิกัดไว้ให้นะคะแล้วก็แปะชื่อร้านด้านล่างให้ทุกคนแล้วนะคะลองแวะมาใช้บริการดูค่ะแล้วก็จะได้เจอกับไอด้วยนะคะทุกคนจะบอกว่าร้านทำผมที่นี่นะคะคือเขาก็เปิดมานานถึง10ปีเลยค่ะทุกคนใครนะคะที่อยู่ในระแวกนี้หรือโซนนี้คือจะต้องแบบว่ารู้จักแน่นอนค่ะเพราะร้านนี้เขามีช่างมืออาชีพนะคะที่มาแล้วแบบคือตรงปกแน่นอนค่ะทุกคนแล้วก็คุณภาพคือนี่แบบว่าคือทำออกมาแล้วคือตรงปกแน่นอนค่ะและในส่วนของการทำสีผมค่ะทุกคนก็มีให้ทุกคนเลือกนะคะหลายเกรดค่ะแล้วก็หลายราคามากเลยนะคะแล้วแต่เลยค่ะว่าใครจะสะดวกแบบไหนนะคะนอกจากงานเคมีแล้วเนี่ยค่ะคือที่นี่นะคะก็ยังมีผลิตภัณฑ์นะคะที่บำรุงเส้นผมนะคะด้วยแบรนด์นำเข้านะคะไม่ว่าจะเป็นภาวนาหรือจะเป็นนิวบอนที่นี่ก็มีนะคะคือมีให้ลูกค้าเลือกหลายราคามากเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะแบรนด์นะคะมอร์เคนออยล์นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะจะเป็นนิวบอนนะคะอันนี้ก็จะเป็นนิวบอนนะคะทุกคนก็มีให้ลูกค้าเลือกมากมายเลยนะคะเป็นทรีทเมนต์นะคะที่บำรุงผมนะคะหรือจะเป็นนี่ค่ะอันนี้จะเป็นแบรนด์นิกกะอกนะคะทุกคนครึ่งชั่วโมงนะคะชีวิตประจำวันนะคะของไอซ์นะคะที่อยู่ในซาลอนค่ะตั้งแต่เช้านะคะยันสองยันสามทุ่มค่ะไม่ใช่สิบไม่ใช่สองทุ่มสามทุ่มค่ะแล้วแต่บางวันนะคะคือวันไหนนะคะที่ไม่มีลูกค้าค่ะคือร้านก็จะปิดเลยนะคะทุกคนวันนี้นะคะทุกคนเราก็นะคะทำคลิปไปด้วยนะคะเราก็ทำงานไปด้วยจะบอกว่าคือสนุกหรือวุ่นวายดีนะก็ต้องสนุกนะคะค่ะก็คืออยากให้ทุกคนนะคะเห็นบรรยากาศค่ะกับไอนะคะกับการทำงานในซาลอนนะคะ1วันเต็มเลยค่ะทุกคนค่ะบรรยากาศก็นี่ค่ะเงียบแล้วนะคะคือลูกค้าหมดแล้วนะคะและตอนนี้นะคะทุกคนก็เป็นเวลา3ทุ่มแล้วนะคะได้เวลาปิดร้านแล้วก็กลับบ้านแล้วค่ะทุกคนขอบคุณทุกคนมากๆนะคะสำหรับการชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ